สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการจะเดินทางไกลไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จนั้นก็ต้องเริ่มที่ก้าวแรกการรับประทานอาหารให้อิ่มหนำก็ต้องเริ่มจากอาหารคำแรกต้นไม้ใหญ่จะเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาได้ก็เริ่มจากการผลิใบแรกจะเห็นได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นกว่าจะไปสู่จุดที่สมบูรณ์พร้อมก็ต้องเริ่มที่ขั้นตอนแรกใครเลยจะรู้ว่าในเรื่องของการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะการจะเข้าถึงดวงธรรมภายในองค์พระภายในได้นั้นก็ต้องเริ่มที่หยุดแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเราไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะหยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้เรามีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเบาสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ครอบครองดวงปฐมมรรคต่อไปก็ง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งว่าทำไมเรียกว่าดวงศีลเรียกว่าดวงสมาธิเรียกว่าดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกถ้าระวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้ไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้ว่าเราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นทางโลกมาแล้วก็ตามแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่หลุดไม่ได้หลุดเราก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตจิตก็จะไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่คุณผู้ชมคะหยุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นมีความสำคัญมากดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้เพราะว่าถ้าหยุดแรกได้ก็จะนำไปสู่การหยุดนิ่งที่สมบูรณ์ต่อไปได้จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ฝึกหยุดแรกให้ได้อย่างเบาสบายเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ